กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเที่ยวกับกำลังดูขยับดูกล้องกล้องขยับตามผมด้วยนะเรามีช่างกล้องอยู่นะฮะปกติจะมีกล้องวางไว้เฉยถ้าคุณขยับตัวไปคุณก็จะหลุดเฟรมไปเองหิวข้าวหิวเหมือนกันวันนี้อัดกี่เทปฮะรีบๆอัดรีบๆกินช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษเดี๋ยวขายของก่อนนะหนังสือที่วางอยู่ข้างหน้าผมนี่นะฮะเป็นหนังสือที่คุณผู้ชมก็เคยเห็นแล้วนะฮะพูดกันมา 2-3 อาทิตย์แล้วเดี๋ยวจะมีเล่มใหม่ Out of Frame เล่มแรกเลยนะฮะเล่มแรกคือ Out of Frame ว่าด้วยเรื่องของหนังสือที่สืบเนื่องมาจากอาเซียนสมัยเรียกได้ว่าเป็นเหมือนอะไรนะเบื้องหลังของเล่มนั้นใช่นะฮะซึ่งจะมีนักเขียนทุกคนจะมาเขียนคนละหนึ่งอะไรหนึ่งบทอาจารย์เขียนเรื่องอะไรเขียนเรื่องเที่ยวสิงคโปร์โอ้สิงคโปร์น่าไปนะก็นี่ไงสำหรับคนที่ยังไม่ได้ออกต่างประเทศบ่อยๆสิงคโปร์ก็เป็นประเทศที่น่าไปเหมือนกันอ่ะไปใครอยากรู้ว่ามีอะไรเรื่องอะไรน่าสนใจรูปสวยๆอยู่ในเล่มนี้ถัดมาเป็นเมียนมาหรือพม่าเมียนมา Make a Wish นะครับเป็นประเทศที่คนไทยไปกันช่วงหลังๆมานี่เยอะมากนะฮะนอกจากจะไปดูไปทำบุญไปไหว้พระแล้วด้วยความเป็นอยู่ที่มันใกล้กันกับคนไทยนะค่อนข้างจะเที่ยวสบายนิดนึงแล้วก็เวลาไปกินก็ไม่ยากอะไรนะเดี๋ยวนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่เขาฮิตกันก็คือไปดูเรื่องแผ่นดินไหวเฮ้ยมันฮิตตรงไหนเมื่อรู้เห็นข่าวมีข่าวทุกวันแผ่นดินไหวผมก็เลยอันนี้คือเมียนมาเมกะวิชส่วนถัดมาญี่ปุ่นฮะญี่ปุ่นอันนี้ผมจำได้ลุงตู่บอกไว้ว่าช่วงที่ผ่านมาให้หยุดยาวหวังว่าคนไทยจะเที่ยวกันในประเทศหนีไปเที่ยวญี่ปุ่นกันหมด 30% ไปญี่ปุ่นกันหมดเลยนะฮะก็คือถ้าตัวเลขที่เขาออกเขารายงานมาเนี่ย 30% ไปเที่ยวต่างประเทศคือตกใจมากเวลาไปถึงญี่ปุ่นเฮ้ยมันมีคนไทยเยอะเหลือเกินเดินไปร้านไหนก็เจอคนไทยก็ดีเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนะฮะถ้าอยากไปโตเกียวไปอีกเล่มนึงไปไหนนะไปหมดเลยไปเซนไดเล่มอีกเล่มนึงเนี่ยเป็นเล่มที่ผมชอบเพราะว่ามันจะไปในที่ที่คนไทยไม่ไปผมไปญี่ปุ่นคนเนี่ยผมไม่ค่อยเจอคนไทยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจะไปห้องปิดมิดชิดอะไรไม่ปิดผมก็เดินช้อปปิ้งอ่ะผมไปตามเรื่องผมไม่ค่อยเจอใครอยากไปญี่ปุ่นคือผมไม่ได้ไปโอซาก้าไม่ได้ไปโตเกียวมันก็ไม่เจอดิก็ญี่ปุ่นไม่ได้มีแต่แค่โอซาก้ากับโตเกียวไม่จำไปไหนไปเซนไดไงเล่มนี้เซนไดเต็มๆเลยผมชอบญี่ปุ่นนะฮะใครอยากจะเดินทางไปเที่ยวก็อ่านได้จาก2เล่มนี้เป็นคู่มือที่เมื่อตอนผมไปผมก็เอาเล่ม2เล่มนี้ไปด้วยนะฮะหนักกระเป๋าชิปเป็งเลยฮะดีฮะไม่ได้เปิดฮะมาไว้ข้างหลังมันหนักมากอ่านสิพี่เขามีไว้ให้อ่านไม่ได้มีไว้ถือไปเอาไปหนุนตอนนอนอยู่บนรถบัสอ๋อน่าสงสารไม่ได้เที่ยวแล้วก็อีกเล่มนึงฮะเล่มนี้ฮะนี่เขาบอกว่าให้โปรโมทหน่อยเขามีเปิดงานวันอะไรไม่ใช่เหรอมีเปิดตัวด้วยนี่หนังสือที่มีชื่อว่าคดีปกครองต้องรู้นะฮะเขียนโดยชื่ออะไรครองธรรมธรรมรัตน์ฮะใครอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครอ่ะนามปากกาว่าครองธรรมธรรมรัตน์นะฮะใช่เลขาธิการสำนักงานสารปกครองป่ะผมไม่รู้เขาไม่ใช่ชื่อนี้แต่เขาเป็นเจนดิเรกฤทธิ์ป่ะประมาณนั้นน่ะคุณดิเรกฤทธิ์เจนคองธรรมนะฮะจะมีงานเปิดตัวในวันเสาร์ที่6เมษายนผู้ร่วมงานก็จะมีคุณดิเรกฤทธิ์เจนคองธรรมเลขาธิการสำนักงานสารปกครองคุณชาชิวัฒน์ศรีแก้วตุลาการหัวหน้าคณะสารปกครองระยองคุณเติมศักดิ์จารุปานจะเป็นพิธีกรครับงานมีวันเสาร์ที่6เมษายนซึ่งก็จะเป็นเสาร์หน้าเนาะเขามีงานที่จัมจุรีสแควร์นะครับทำไมดูตอบสนองช้าๆไงไม่รู้ฮะง่วงหิวข้าวบ่ายโมงเป็นต้นไปฮะที่ศูนย์หนังสือจุฬาอาคารจตุรัสจัมจุรีชั้น3ครับนะฮะใครที่จะสำรองที่นั่งเพื่อเข้าฟังคดีปกครองต้องรู้มันเป็นยังไงฮะเนี่ยก็เป็นพวกคดีต่างๆเช่นที่คดีฟ้องตำรวจให้ตำรวจไม่ไปบัตรหน้าที่แล้วจะทำยังไงโอ้อาทิเช่นสอบไม่ผ่านฟ้องศาลตรวจสอบอาจารย์ได้ไหมเฮ้ยอันนี้ไม่อย่าไปอ่านเลยเขาเขียนเอาไว้ลูกศิษย์ฮะลูกศิษย์เฮ้ย
ไปที่ภาพกันเลยนะเดี๋ยวดิเดี๋ยวอันนี้หลายคนคิดว่าเฮ้ยมันไม่เคยรู้มาก่อนอย่างผมก็ไม่เคยรู้นะครับหรือฝากบ้านกับตำรวจโดนขโมยขึ้นบ้านเอาผิดตำรวจได้หรือเปล่าไอ้อย่างนี้น่ารู้มากหรือเอาทางเท้ามาทำถนนเอาถนนมาทำตลาดได้หรือไม่อันนี้มันอาจจะไกลตัวใช่ไหมไม่เป็นไรสอบไม่ผ่านฟ้องศาลตรวจสอบอาจารย์ได้ไหมอันนี้ผมอยู่หน้าไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูภาพให้เข้ารายการเที่ยวกับทอนเลยฮะอันนี้เติมตื่นแล้วฮะเอาภาพอะไรบ้างใครสนใจไปดูได้นะฮะเรื่องนี้วางแผงแล้วนะครับแต่ถ้าจะโทรสั่งซื้อก็0827828353แล้วก็0827828356ครับผมชอบจอนี้มันทำให้เราดูหน้าขาวๆตัวผอมแต่พอออกอากาศไปตัวจะแบนไปเลยสนใจมันเอาเลยครับเอาเลยเจ๋งอะไรฮะภาพป่าชายเลนอ่าวพังงาแล้วรูปร่างคืออะไรฮะรูปร่างคือแนวกองสุรินทร์แนวปะการังน้ำตื้น8ตารางกิโลเมตรที่จะสูญพันธุ์ใน20ปีทำไมถึงสูญพันธุ์อ่ะคือตัวเลขมันชี้ออกมาแล้วก็เดี๋ยวดูต่อไปเดี๋ยวก็รู้ว่าทำไมสูญพันธุ์นี่ผมต้องการเอาภาพมาอันนี้ถ่ายล่าสุดเลยนะครับเอามาให้ดูว่าเอามาให้ดูนี่เพื่ออะไรต้องฟังเนี่ยฮะรายการเขามีไว้ดูเขาไม่มีไว้ทำนายก็ผมถึงหาอยู่นี่ไงเราก็ดูไปต่อไปสิยังไม่จะถึงไหนเลยดูช่วยกรุณาดูไปหน่อยรายการก็ต้องดูภาพอันนี้เอามาให้ดูเพราะว่าให้ดูว่าประเทศไทยเนี่ยมันสวยงามโดยเฉพาะทะเลอันดามันที่เรากำลังพูดถึงต่อครับอันนี้มีเนี่ยนี่ฮะดูสิภาพความเสียหายจากโซเชียลมีเดียมันจะมีรูปต่างๆนะฮะแล้วทำอะไรจะกินกันล่ะอันนี้ผมโพสต์หมดเลยทุกรูปที่ผมโพสต์นี่ขึ้นออกข่าวไม่ต่ำกว่า4ช่องอ่ะทำไมเขาหยิบขึ้นมาทำไมเอาหยิบมันรูปเล่นเอ็นดูเหมือนเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเงี้ยเหรอใช่แล้วก็รูปไปรูปมามันก็นอนแงะตายซะงั้นมันไม่อึดมันโง่แมวย้อมเมียวฉลามร้องไม่ได้อย่างนี้เนี่ยถ้ารูปอย่างนี้เวลาไปเที่ยวสวนสัตว์เราก็ไปให้เสือรูปมั่งก็ได้นะเสือสิงโตมันคงเอ็นดูเราเหมือนกันนะทะเลธรรมชาติกับสวนต่อครับธรรมชาติกับสวนสัตว์เห็นไหมเนี่ยมาให้ดูเยอะแยะเลยทำไมหน้าเป็นสีชมพูกันนะผมระบายเองอ่ะหนูกลัวโดนฟ้องพรบคอมพิวเตอร์นี่ทำเองอ่ะทำเองทั้งนั้นคิดว่าใครทำอ่ะฝีมือกราฟิกขั้นเทพเลยนะฮะเทพไม่เทพก็ออกสี่ช่องอ่ะทำเทพแล้วออกกี่ช่องอ่ะนะฮะจะต่อแล้วครับอันนี้มาให้ดูว่าจริงๆแล้วปัญหาของทะเลอันดามันเยอะแยะไม่ว่าจะเรื่องของการจับสัตว์แล้วมาเล่นเป็นกระแสซึ่งเป็นทีไรก็โดนผมสอยหมดอันนี้ไม่มีอะไรหามาชีพรับอาชีพสอยทำไมเขาถึงจีบขึ้นมาเพราะอะไรมันได้จับติดต้องคือเหมือนเวลาคนมาเจออาจารย์แล้วอยากจะสัมผัสตัวอะไรเงี้ยเหรออะไรประมาณนั้นมั้งผมก็ไม่เข้าใจผมปกติผมไม่แตะอะไรอยู่แล้วเวลาไปเจออ้ำอันนี้ผมพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอามาให้ดูกันว่าคือคนที่เขาเป็นนักอนุรักษ์จริงๆเวลาเขาดำน้ำดูปะการังพวกนี้เขาจะไม่แตะอะไรเลยไม่แตะผมไม่เคยแตะเลยอ่าฮะยกเว้นมันลอยมาเข้าปากเองอันนี้ก็อีกเรื่องนั่นเคยกินแมงกะพรุนไปตัวไม่เท่าไหร่นะโอเคแล้วก็ไม่แตะถ้าเกิดไม่จะตายจริงๆจะไม่จับไอ้จับนี่ไม่ได้คือจับเพื่อที่ตัวเองจะไม่ตายอ่ะจะพยายามเลือกจับหินจับอะไรพวกนี้แต่นั่นคือลมน้ำมันแรงมากอะไรแต่ไอ้นี่มันหยิบขึ้นมาเลยเนี่ยไอ้นี่มันไม่ได้หยิบในใต้น้ำมันคือหยิบขึ้นมาบนเรือบนบกซึ่งประเด็นนี้เนี่ยหยิบขึ้นมาเพื่อก็บอกได้ไงเรามาจับมารูปมาคลำจะเอาอะไรกันนักหนามาจูบด้วยจริงๆมีรูปคนกำลังจูบปลาดาวอยู่ด้วยคือหาเมียไม่ได้เลยต้องเอามาปลาดาวมันน่าจะพ่นพิษมันไม่มีพิษใช่ไหมปลาดาวมันคงอีแย่จนสยองจนไม่สามารถกั้นใจตายไปเลยเออประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เอามาให้ดูว่ามันมีปัญหาอยู่มากมายน้ำเสียพีพีนี่ไงกับพีพีรูปนี้ 6,000 ไลค์วงไว้ทำไมฮะนะวงให้เห็นน้ำเสียเดี๋ยวไม่เห็นแล้วเป็นเส้นทางระบายน้ำของเขาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะแต่ว่าอะไรวะเอ้าเขาอุตส่าห์ทำเป็นเส้นทางเหมือนเป็นท่อระบายน้ำทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำมาอยู่ที่เขามาระบายน้ำทิ้งมันแนวปะการังนะพี่มันอุทยานมันระบายทิ้งลงมาทะเลเลยเหรอฮะไอ้ที่มันระบายทิ้งลงมานี่มันคืออะไรฮะน้ำจาก
การใช้อุปโภคบริโภคหรือว่าก็จากไอ้นั่นไม่เห็นอีกรูปเหรอคุณเมย์นั่นน่ะตึกเยอะแยะนั่นน่ะจะเป็นน้ำรดน้ำต้นไม้น้ำล้างเท้าหรือน้ำแช่ของดาราหรือใครก็ตามเนี่ยมันก็ลงมารวมกันก็คือน้ำเน่าอ่ะเขาจะเขามาน้ำเน่าไหมประมาณนั้นน่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ชี้ให้เห็นว่ามันมีปัญหาอยู่มากมายตาอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเรือบ่อยคราบน้ำมันเฮ้ยดูต่อสิแล้วดูอยากรู้ดูอยู่นี่ไงเล่านี่ไงคราบน้ำมันอันนี้ผมจับได้ด้วยอันนี้เป็นข่าวอยู่ตั้ง3วันแล้วจับได้แล้วทำอะไรครับอันนี้โดนจับเลยเพราะว่าออกทีวีเลยถ้าไม่มีกล้องก็คงไม่โดนจับตอนนี้ผมพัฒนามาอีกขั้นนึงนะคือผมใช้เฮลิคอปเตอร์ใช้โดรนอะไรหรอไม่โดรนเฮลิคอปเตอร์กับโดรนคนละอันกันอ๋อใช้คอปเตอร์เลยคอปเตอร์มันโดรนมันถูกบ้าใช้ยังไงอุปกรณ์ 2-3 แสนใช้ฮอมันแพงลำเป็นร้อยล้านสมศักดิ์ศรีเอาเงินมาจากไหนไม่จำเป็นต้องใช้เงินแล้วมันใครมาสนับสนุนก็คิดว่าไอ้ที่ทำรายการมา9ปีเนี่ยเอาเงินมาจากไหนถ้าเกิดทำรายการนี้ได้9ปีการเอาแค่ตัวเองขึ้นฮอนี่มันเรื่องง่ายมากขึ้นไปแล้วไปส่องแล้วเจอเขากำลังปล่อยออกมาพอดีรู้อยู่แล้วอ๋อรู้ว่าเขากำลังรู้ว่าปล่อยแน่ไม่บอกเลยไม่บอกไม่มีใครรู้เลยแม้กระทั่งนักบินแล้วทำไงพอเห็นปุ๊บบินลงไปรู้อยู่แล้วเขาเรียกไปไหนอ่ะแล้วไม่มีใครถามตรงนี้เลยแปลกมากเลยแปลว่าอะไรไม่เข้าใจไม่มีใครถามเลยว่าเอาสั่งเอาฮอขึ้นทะเลก็ต้องกว้างใหญ่สั่งเอาฮอขึ้นช่วงเวลาปล่อยน้ำมันก็มีอยู่ไม่นานหมายถึงว่าอาจารย์พอบอกขึ้นฮอแล้วก็บอกนักบินว่าให้บินไปตรงนี้อย่างเงี้ยเหรอไม่รู้เลยของบางอย่างมันก็ต้องเก็บไว้ว่าไม่รู้ก็ปิดไปไม่บอกอะไรสักอย่างเลยว่าบอกให้มันคือคนเรามันทั้งอยากรู้ไงแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าไอ้คนที่มันเป็นเจ้าของเรือนี่มันยังไงต่อคือโลกเราเนี่ยมันอยู่2อย่างแล้วต้องกระตุ้นให้คนสนใจให้อยากรู้พออยากรู้เสร็จเราก็อย่าบอกมันก็ถึงทํารายการอะไรอย่างงี้มันก็ต้องกระตุ้นกันอย่างงี้เนี่ยแหละรายการมันก็มีสองอย่างของคนก็คือคนบางจำพวกก็อยากจะรู้ต่ออีกคนบางจำพวกเช่นผมก็รำคาญก็ไม่ฟังก็ได้วะก็เปลี่ยนเรื่องไงถ้าเปลี่ยนเรื่องจะรู้ต่อไปนี่เปิดรูปต่อไปคนพวกนี้ก็จะกลับมาอยากรู้ใหม่ในเรื่องอื่นเนี่ยอย่างเงี้ยฮะเอาจอผมเอาผมจะดูรูปอันนี้ครับจอไม่ต้องหรอกจอเล็กไม่ต้องจอเล็กไม่ต้องก็ได้ช่วงนี้นี่ไงไหมผมทำน่ารักชอบไหมรูปพวกนี้ออกทีวีก็ไม่รู้กี่ช่องออกแล้วยังไงก็อธิบายสิก็แต่อธิบายเห็นว่าคนเราในกราฟิกไม่ต้องใช้ไลน์เนี่ยก็ช้าก็อธิบายมามันคืออะไรดูก็รู้แล้วอย่างเงี้ยรูปแนวปะการังแล้วเรือเต็มเงี้ยต้องอธิบายว่าเรือเต็มเรือเขาก็ไปดูปะการังเดี๋ยวดิเดี๋ยวนะตาคนเขาสนใจปะการังก็มากันเยอะแยะไม่ใช่แต่อุทยานแห่งชาตินับคนทั้งหมดเนี่ยที่เฉพาะอ่าวมาหยานะมีเทศกาลอะไรป่ะ121คนเทศกาลดนตรีเปล่านั่น121หรือเปล่าเออนับซ้ำร่างอะไรบ้างไม่เป็นไรหรอกมาเยอะๆไงก็สนับสนุนการท่องเที่ยวไงแล้วได้เงินไหมอ้าวเข้ามาก็ต้องมีค่าเข้าก็นี่ไงก็ได้นับได้เยอะ121คนค่าเข้าแต่จริงๆแล้วมันมีกี่คนก็พี่ๆเนี่ยนะทั้งเกาะเนี่ยนะเอารัฐบาลได้เงินนะเดือนนึงเนี่ยค่าเช่าว่างๆขออาจารย์มาหน่อยเดือนหนึ่งเนี่ยนะค่าที่รัฐบาลไทยได้เงินจากกอพีพีเนี่ย1,700,000ทั้งเกาะนะใครเป็นคนจ่ายก็นี่ไงก็เก็บค่าธรรมเนียมก็คุณเมย์บอกว่าเข้ามาก็มีค่าเข้าเนี่ยได้1,700,000ได้1,700,000แล้วไปบอกอาจารย์มาบอกว่าขอหน่อยเนี่ยให้เขา2,000,000เลยเหมาเองเลยทั้งเกาะเหมาทั้งเกาะเลยฮะโอเคดีไหมแล้วก็ไม่ต้องให้ใครมานะก็ไม่ก็เราจัดเก็บเราไม่เราจัดเก็บกันเองอ๋อแล้วใครเดี๋ยวมันต้องย้อนกลับไปใครเป็นคนให้สัมปทานตัวนี้ก็รัฐบาลไทยได้1,700,000แล้วดูแลอะไรได้แล้วใครเขาดูแลอยู่อะตอนนี้ก็รัฐบาลอุทยานไงอุทยานแห่งชาติไงอุทยานเป็นคนเอา1,700,000นี่ส่งให้กับรัฐบาลใช่อ๋อแล้วอุทยานก็จะเป็นคนบริหารจัดการดีไหมเอาต่ออันนี้ให้ดูว่าเรือเต็มไปหมดต่อ5ตา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 นี่นี่อันนี้เจ๋งกว่าอะไรทำรอดเขาพิงกันอ่าวบางงาทั้งหมดรู้จักใช่ไหมฮะเขาตะปูเคยไปตอนเด็กตะปูเขาพิงกันเนี่ย
นั่นได้500คนนี่เฉพาะที่หน้าทำรอดนะนี่ผมไม่ได้ไปเคยก่อตัวครับไม่ได้500คนนี่ต่ออะไรต่อวันก็แต่ทั้งอ่าวนะอันนี้เฉพาะหน้าทำรอดนะยังไม่นับเขาพิงกันเกาะตะปูเกาะปัญญีและอื่นๆอีกมากอันนี้ขอจันหมา2.7 ล้านเดือนหนึ่งเพราะงั้นถ้าเกิดเราจะเช่าทั้งอ่าวพังงาแล้วให้5 ล้านเลยเออ5 ล้านเออให้5 ล้านเขาก็น่าจะได้แล้วสบายสบายเดือนละ5 ล้านเราก็ผมเก็บหัวละ20 บาทผมยังได้เงินเกิน5 ล้านเลยไม่ต้องเก็บหัวไม่ต้องเก็บหัวละ200 400 500นี่เขาเก็บหัวเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าเกิดก่อซิมิลานตอนนี้500ฝรั่งคนไทยไม่นับไม่เก็บคนไทยเก็บ20-40 บาทอะไรประมาณ40-80หัวละ500คนเที่ยวไม่เยอะหรอกเขาก็เลยได้น้อยไงคนนักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตนะมาดามันนะตัวเลขล่าสุด20 คน20 ล้านคน20ล้านคนนี่นับกันมาตั้งแต่สมัยไหนป่ะไม่นับต่อปีข้อมูลท้อๆได้ๆข้อมูลผมไม่มีข้อมูลลับผมไม่มีประเภทเอกสารลับทูนู่นนี่ของผมเปิดเผยหมด20ล้านคนต่อปีไปอันดามันอย่างเดียวไปอันดามันไปข้าวสารมั่งอะไรมั่งกันมั้ยไม่ทั้งประเทศนี่20ปีนี้แต่ปีนี้ตั้งเป้าไว้ 26.5 ล้านแต่เขาว่า30เนี่ยสบายเข้าอันดามันอย่างเดียวเนี่ยเข้าไม่เข้าประเทศไงเข้าประเทศแต่คนที่เข้าประเทศเนี่ยค่อนนึงเนี่ยมันไปอันดามันแล้วสมมติครึ่งนึงไป10 ล้านไม่ต้องครึ่งนึงเลยตัวเลข20ล้านนี่คนไปอันดามันเขาจดให้เรียบร้อยแล้ว20ล้านไปอันดามันเก็บหัวเท่าไหร่นะก็20ล้านไปอันดามันในคำถามว่า20ล้านไปอันดามันเนี่ยเข้าไอ้คนที่ไปเนี่ยมันจะไปทำอะไรที่อันดามันไปเดินเซนทันเฟสติวัลก็เป็นไปได้เดินชายหาดที่ไม่เสียตังค์อะไรอย่างเงี้ยเหรอผมขอสัก1 ล้านคนก็พอสัก5 ล้านคนเลยกันไปเดินชายหาดไม่เสียตังค์อันไหนเสียตังค์ฝรั่งเดินหนีเลยบ้าเหรอไปถึงก็จะไปถึงไม่ไปอ่าวทำรอดไม่ไปอ่าวพังงาทัวร์ฝรั่งทัวร์จีนทัวร์ชาติไหนก็ตามชะโงกไงชะโงกเอาถ้าโง่เข้ามาก็เสียตังค์แล้วไม่เกี่ยวเขาไม่ต้องเหยียบแผ่นดินนี่พูดงี้ไปว่าร้ายกรมอุทยานอะไรเขาหรือเปล่าไม่ได้ว่าร้ายเพียงแต่บอกว่าเหมาก็ได้ผมนั่งคำนวณตัวเลขเล่นๆเมื่อวานก็วิธีการนับคนละแบบกันหรือเปล่าน่าจะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2อะไรเงี้ยไม่ถ้าที่ผมเช็คมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่อย่างนั้นมันต้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นับไปถึง200แล้วนับ1จริงอ่ะท่านส่วนขนาดนั้นเลยเหรออืมแล้วแก้ไขไงเขาทำอยู่ทำยังไงก็เดี๋ยวทำเสร็จแล้วบอกเดี๋ยวเขารู้หมดตาเนี่ยไม่ก่อนเราเนี่ยสวยคือฝรั่งตั้งชื่อก่อนนี่ว่าอัมเบร่าไอแลนด์มันเพราะอะไรเขาไม่เห็นแต่ล่มมันไม่เห็นหาดไม่เห็นเลยจนด้านในล่มนะคุณผู้ชมใช้จอใหญ่กว่าเราจะเห็นถึงมีล่มหมดก็ร้อนไงก็ดีอ่ะแต่ล่มของใครอ่ะของใครอ่ะไม่รู้อ่ะทำไมอ่ะแค่ล่มวางไม่ได้ไงก็งั้นผมก็ไปวางมั่งได้ไหมแล้วก็วางไปดิ ง่ายขนาดนั้นเหรอต่อครับนี่ก่อนตาชายที่เป็นเรื่องเริ่มต้นมันคืออะไรแล้วให้ดูอะไรฮะดูการต่อสู้ดูเดือดก็ตอบกอตาชัยไงจุดเริ่มที่กอตาชัยปฏิรูปอุทยานปฏิรูปการท่องเที่ยวผมทำมาตั้งแต่มีนานี่รอไปเดือนพอพฤษภาคมแล้วหนูเป็นแค่3เดือนบางคนก็ทำมา30ปียังไม่เห็นอะไรไม่ใช่ดร.ทอนทอนทำให้ดูลองต่อต่ออันนี้ดำให้ดูด้วยบอกไปจริงดูจริงเห็นไหมปะการังเสียหายนี่คือต้องบอกก่อนผมไม่ใช่คนที่รู้จักทะเลก็มองไปดูสิโว้ยมันหักอยู่แน่แน่มันเสียหายผมก็คิดว่าเออมันก็คงเป็นอย่างนี้มั้งธรรมชาติไอ้พังๆเป็นกอกๆอย่างเงี้ยนะเหมือนโดนรถชนอย่างเงี้ยเป็นธรรมชาติผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงจะมีสามัญสำนึกและการวิเคราะห์ด้วยสายตาได้ดีกว่าคุณเมย์นะฮะเพราะว่ามองไปก็เห็นมันพังกระจุยกระจายอย่างนี้ใครไปทำมันอ่ะแล้วมันถึงพังอ่ะนักดำน้ำทั้งหลายดำหัวทิ่มลงไปไงไม่เกี่ยวอะไรกับนักดำน้ำเลยแล้วมันทางได้ไงเรือพาคนไปกระโดดล่มเราศึกษาเรียบร้อยไม่กระโดดล่มโทษทีกระโดดเซลฟี่กระโดดอ่ะกระโดดลงจากเรืออย่างไม่ใช่กระโดดอยู่บนหาดทราย
กระโดดชูขาไม่เคยกระโดดเลยไปถึงทะเลก็กระโดดชูเย่แล้วมันเกี่ยวอะไรกันในน้ำอ่ะก็คือเกาะอื่นไม่ไปไปเกาะตาชัยซึ่งเกาะตาชัยเป็นเกาะที่มีปะการังน้ำตื้นสมบูรณ์แห่งสุดท้ายของเมืองไทยอ๋อเข้าไปกระโดดกันตรงน้ำตื้นหรือไม่เรือวิ่งเข้ามาแล้วก็มาปล่อยนักเที่ยวออกมาก็ทิ้งสมอแล้วก็รอนักท่องเที่ยวไอ้ที่พังอยู่นั่นคือพังจากสมอว่าพอนักเที่ยวโดดเสร็จอธิบายงี้เลยมาไปอธิบายกันนักท่องเที่ยวกระโดดนั่นมันงงกันหมดก็ใช่มันก็ทำอะไรให้งงๆถึงอยากรู้ไงเรากลับมาที่คำเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอโดดตึ้งๆอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องไปบอกว่าคุณพี่เกาะเขารับได้70พี่มา1,000คนช่วยจัดการอะไรหน่อยได้ไหมใครจะไปจัดการให้ก็จัดการเสร็จแล้วปิดเกาะฮะปิดเกาะปิดเกาะเออก็ไม่ทำไงออกข่าวไปสัก50คนนะเอาไปหมดทุกช่องมีทีวีช่องไหนผมไปไปหมดแล้วช่องนี้ออกไหมช่องนี้เป็นช่องที่ไม่ออก อันนี้แปลกมากเลยนะคุณผู้ชม ผมไม่อยากพูดเรื่องจริงๆนี่ผมไปออกทุกช่องจริงๆนะทีวีที่ดิจิตอลนี่นับได้เลยนะผมไปทุกช่องช่องนะมันเป็นเพราะว่าเรามีรายการอยู่ไงแล้วแหละดีจังก็นี่ไงก็ถึงเอามาพูดให้คุณผู้ชมฟังในรายการเราอ๋อออกเป็นช่องสุดท้ายพอดีไงใช่มาสรุปให้ฟังว่าทำอะไรไปแล้วบ้างนี่คือเรื่องราวของเที่ยวกับทอยประจำวันนี้นะฮะอาจจะไม่ได้พาไปท่องเที่ยวกันในแบบที่ผ่านๆมาเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นอีกมุมมองนึงที่ดร.ทอยธำรงนาวาสวัสดิ์ทำงานแล้วก็เกี่ยวข้องอยู่นะคือต้องอธิบายให้คุณผู้ชมชัดเจนว่าทำไมเราถึงทำอย่างนี้นะฮะสำหรับตอนนี้นะฮะในการสวยนะในการสวยใช่ถูกด้วยเหตุผลง่ายๆว่าคือเทปเราหมดเหลืออยู่7นาทีเพราะงั้นเราก็เลยเก็บสงวน7นาทีไว้ตอนหน้านะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยต้องกระดัดให้มันเป็นตอนพิเศษโอเคหวังว่าตอนหน้าพี่เล็กจะมาตอนหน้าก็เดี๋ยวอีกสัก15นาทีแล้วจะอัดกันก็เลยเก็บ7นาทีนั้นไว้เก็บไว้ตอนหน้าโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าพี่ช่วงหน้าเดี๋ยวเทปหน้าเรามาคุยกันต่อกับการท่องเที่ยวอาจารย์ทองจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมีประสบการณ์จากผมด้วยนะฮะจากการไปเที่ยวญี่ปุ่นที่ครั้งแรกของผมเป็นยังไงอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันแต่ใครที่สนใจหนังสือต่างๆของเครือสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์นะครับก็สามารถโทรไปสั่งซื้อได้ฮะที่082-782-8353และก็082-782-8356รวมไปถึงเสาร์ที่6ดังท่านโฆษณาล่วงหน้าไปได้6เลยเขาเขียนผิดแล้วมันเป็นเดือนอะไรกันแน่เดือนพฤษภาเดือนมิถุนาเขาเขียนผิดไป2เดือนเองอุ้ยอะไรทำงานแค่ที่นี่มันตั้งแค่กี่ปีแล้วแค่นี้มันต้องมีเซนส์ด้วยใช่ไหมแล้วจะรู้ได้ไงมันเป็นมิถุนามันอาจจะเป็นกรกฎาคมสิงหาคมกันยาก็ได้ก็ถ้าเกิดเราพูดไปเขาไปแล้วไม่เจองานเขาก็ด่าสำนักพิมพ์เสาร์ที่ในนี้เขียนว่าเสาร์ที่6เมษาก็แค่เลยมันแค่2เดือนเองเอาเป็นว่าเปิดปฏิทินดูถ้าเจอวันเสาร์ที่6แสดงว่ามีงานนี้อยู่เปิดตัวหนังสือเล่มนี้ฮะนักคดีปกครองต้องรู้เสาร์ที่6เดือนไหนไปเปิดปฏิทินดูเอานะฮะบ่ายโมงที่อาคารจามจุรีชั้น3ศูนย์หนังสือจุฬาครับไปร่วมงานเปิดหนังสือเล่มนี้กันได้ผมยังชอบอยู่เลยฮะสอบไม่ผ่านฟ้องศาลตรวจสอบอาจารย์ได้ไหมไม่ต้องฟ้องมาเลยนะครับแค่นี้ก็ขี้เกียจนี่คือทั้งหมดของเที่ยวกับทอนมาจากวันนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามดร.ทอนธำรงนาวาสวัสดิ์ผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ